ด้วยความที่วัคซีนนะคะทยอยทยอยมาเขาก็เลยต้องจัดกลุ่มกลุ่มแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอันนี้ผ่านไปแล้วก็จะมาถึงล็อตที่2ก็คือคนที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่เขาใช้คําว่าจองฉีดเพราะว่าต้องมีการนัดหมายกันยังไม่ได้ใช้ระบบว่ามีการ w o l อ in ที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ เดี๋ยวอาจจะต้องดูตอนที่อัดราเร่งของการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนทั่วไปออที่จะเริ่มต้นขึ้นสักประมาณเดือนกรก,กฎาคมตอนนั้นวัคซีนเยอะด้วยต้องฉีดคนจํานวนมากด้วยเนี่ยจะปรับแผนหรือเปล่าออแต่ตอนนี้ให้จองฉีดวัคซีนเพื่อน,นัดหมายเข็ม1เข็ม2ฉีดวันไหนเวลาไหนไปฉีดที่ไหนเอาแบบนี้ไปก่อนครับคือวัคซีนของเราเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเยอะนะเหมือนต่างประเทศนะยางสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงนะเขาเห,เหลือครับถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะเอาวัคซีนเนี่ย ให้กับอินเดียด้วยซ้ำไปนะครับการฉีดวัคซีนนี่เป็นกลไกลหนึ่งในการยับยั้งการระบาดของโรคนะคะเพราะว่าฉีดไปเพียงแค่เข็มแรกก็สามารถที่จะลดความรุนแรงถ้าหากว่าติดเชื้อได้แล้วนะคะ